ดูไปแล้วทุกคนจะงงนิดนึงนะว่าทำไมมันถึงมีแต่สีฟ้าพอซื้อมาปุ๊บใช่ป่ะก็งงว่ามันใส่ไงนะแล้วก็จะผูกขึ้นมาให้มันแบบเห็นเป็นขอบอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบเซ็กซี่ก็เพิ่งเคยทำเหมือนกันปกติมันต้องโชว์ขนาดนี้นะมาแค่สามวันแต่เอาเสื้อมาแบบ10ตัวเด็กมาอีก3ตัวก็เพิ่งเก่งยีนส์กางเกงขาสั้นมาอีก6ตัวก็คือแบบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเนตี้พีซีวายวันนี้ก็เลยจะมาเปิดวอชินไมแบกนะคะที่เอามาหัวหินในทริป3วัน2คืนว่านิดเอาอะไรมาบ้างโอเคเราสามารถเปิดกระเป๋าได้แล้วในพูดถึงกระเป๋าเมื่อเช้าแบบก่อนเดินทางมาก็เลยจับอะไรยัดใส่ได้ก็ยัดมาก่อนเพราะว่าก็ไม่ได้คิดไว้ว่าจะแต่งตัวยังไงดีแค่หาชุดไว้หาเรฟเฟอเรนซ์ไว้แต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าแบบวันนี้จะต้องใส่ชุดนี้หรือว่าไปที่ที่ต้องใส่ชุดนี้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดไว้ก็ออกมาก่อนดูไปแล้วทุกคนจะงงนิดนึงนะว่าทำไมมันถึงมีแต่สีฟ้าเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมมันถึงมีแต่สีฟ้าเริ่มจากชุดแรกนะคะอันนี้เป็นชุดแบบวาวๆหลังแบบเนี้ยแบบว่าน่ารักนะคือไปเจอมาใน Shopee ใช่ปะแล้วก็เดี๋ยวแปะลังไปให้นะคะคือร้านคือเห็นหลายคนใส่มานานแล้วแล้วก็อยากมีบ้างก็เลยแบบไปหาซื้อมาอันนี้มันเป็นใส่หัวอันนี้ก็เป็นผูกข้างหลังฟิลเซ็กซี่กรุบแต่ว่าน่ารักนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้จะเป็นฟิลแบบว่าใส่ฟอนิดนึงทุกคนน่าจะเคยเห็นเสื้อแบบนี้อยู่แล้วนะคะนี่จาก H&M แบบว่าเมื่อก่อนจะเห็นคนที่เป็นใส่ฟอชอบใส่ชุดนี้ใช่ปะวันนี้ได้ชอบมากอันนี้เป็นสีขาวแหละมันฟีลแบบขาวครีมๆอ่ะทุกคนดูดิมันจะเป็นแบบเหมือนชุดรับรูปอ่ะเวลาเราจะต้องแต่งตัวไปแบบว่าปาร์ตี้ใส่ชุดราตรีอะไรเงี้ยเหมือนคนสมัยก่อนอ่ะมันจะฟีลรัดๆแล้วก็มีลูกไม้ตรงนี้เห็นปะเนี้ยได้มาจากแค่นี้เหมือนกันโอเคแล้วก็อันเนี้ยจะเป็นชุดสีฟ้าแบบน่ารักเหมือนกันแบบฟีลแบบตัวเมื่อกี้เลยใส่หัวแล้วก็นี่เป็นผูกข้างหลังก็จะโชว์หลังไปอีกนะคะแต่คืออันนี้ในช่องน่ารักเพราะมันดูแบบ texture และลูกเล่นใดๆอ่ะเห็นปะคิดว่าใส่แล้วจะน่ารักนะอันนี้รู้สึกว่าน่าจะซื้อมาจาก Shopee เหมือนกันมั้งแล้วก็มีอันนี้ไปซื้อมาจากตลาดนัดที่บางแสนก็คืออันนี้เดินอยู่แล้วเจอแล้วก็เลยซื้อมาคือช่วงนี้มัน Y2K ไงใช่ปะ Y2K แล้วก็เลยซื้อมาจริงๆเอามาเยอะมากเลยอ่ะถ้าโชว์ให้ทุกคนดูทั้งหมดอ่ะมันจะแบบ3ชั่วโมงไหมคลิปเนี้ยก็มีชุดนี้ชุดนี้สีฟ้าจ๋าเนี่ยจะเป็นชุดโชว์หน้าอกแบบเนินอกเล็กน้อยโชว์แบบช่วงเนี้ยทุกคนคือชุดอะไม่แน่ใจว่าชุดหมดยาวแต่คิดว่าน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนี่ไงตาจะบอกมันจะทิ่มตาเลยทุกคนอันนี้ก็เป็นชุดแบบ Y2K เหมือนกันนะคะ Y2K ฟิลแบบน่ารักฝอผูกอะไรผูกอะไรสักอย่างอะไม่แน่ใจแต่ต้องกลับไปเปิดรูปในปีที่ซื้อมาก่อนนะว่ามันผูกอะไรคือพอซื้อมาปุ๊บใช่ปะก็งงว่ามันใส่ไงนะอันนี้คือแขนหรือมันเริ่มใส่แขนเพราะเป็นกระอกแล้วต้องแบบใส่หัวอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะแล้วก็คือเรามาทะเลไงใช่ไหมทริปนี้ที่หัวหินเราก็ต้องมีเดรสนะคะก็เลยเอาเดรสมาประมาณ3ตัวก็จะมีตัวนี้ปะตัวนี้ก็จะดูฝอเหมือนกันมันจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรลูกไม้ข้างบนนะแล้วก็เป็นชิ้นเสื้อน่ารักมากๆอันนี้แล้วก็มีอันนี้นะคะจะฟีลหวานๆเพราะปกติเราจะแต่งตัวแบบโป๊ใช่ไหมก็คือจะเป็นสีขาวที่เป็นลายดอกไม้แต่ว่าข้างหลังอะคือมันเป็นเกาะอกอย่างเงี้ยมันมุนหวานไหมวะมันโป๊ไหมมันก็ไม่โป๊นะค่ะข้างหลังอะมันจะมีที่เป็นตะขอใส่อย่างเงี้ยคนโชว์หลังด้วยแล้วก็เป็นเกาะอกแบบเนี้ยสวยคิดว่าน่ารักนะคะเดี๋ยวมาใส่ถ่ายรูปนะแล้วก็มีเดรสที่เป็นแบบเดรสยาวเนี่ยคือเดรสยาวเฉยๆไม่มีอะไรก็แค่เป็นเดรสยาวแบบยาวเลยคิดว่าจะใส่ตอนแบบไปเดินทะเลอะไรเงี้ยอันนี้คือหมดละของเสื้อแล้วก็จะมีพวกกางเกงเนี่ยได้เอากางเกงยีนมาใส่กับชุดว่ายน้ำเพราะว่าคือช่วงนี้เห็นว่ามันเป็นเทรนด์ที่แบบ Y2K ใช่ปะพูด Y2K หลายรอบมากคือ Y2K ตอนนี้มันเป็นกระแสจริงๆทุกคนก็คือชุดว่ายน้ำกับกางเกงยีนแล้วก็เอาสายแบบกางเกงในบิกินี่ข้างล่างอะแบบขึ้นมาหน่อยให้มันเห็นเป็นสายสูงๆนึกออกไหมแล้วก็มีกางเกงยีนขาสั้นอีกอันเนี้ยคือเผื่อไปคาเฟ่นะมันเป็นแบบผ้าแบบฟิวใส่ไปคาเฟ่อะ
เอามาไว้เผื่อได้ไปแบบนี้ได้ไปเปล่าแล้วก็ในก็เอาไอ้นี่มากางเกงขายาวเป็นอย่างยืดใช่ปะแล้วก็ใส่กับชุดว่ายน้ำเหมือนกันอันนี้เห็นคนเขาใส่กันเหมือนกันที่เป็นชุดว่ายน้ำข้างบนอย่างเดียวใช่ปะแล้วก็ข้างล่างจะเป็นใส่บิกินี่เหมือนกันแหละแต่ว่าเป็นกางเกงอย่างยืดด้วยอะไรเงี้ยไปเดินริมทะเลก็ได้ชิลนึงอันนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อแบบเบบี้คลอปอะเขาเรียกอะไรเบบี้ทีคือมันก็ไม่ใช่เสื้อยืดมันจะแบบเบบี้เบบี้หน่อยมันก็จะพอปๆอันนี้จะเอามาใส่ชุดว่ายน้ำเหมือนกันแบบเวลาที่เราใส่ใช่ปะแล้วมันก็จะมีผูกใส่ชุดว่ายน้ำไว้ข้างบนอะไรเงี้ยคือเวลาในซื้อในชอบซื้ออะไรแบบเหมือนกันแต่ว่าหลายสีอะแต่คือมันเป็นในรูปแบบเดียวกันแล้วก็อันนี้แฮมตู้อันนี้เดี๋ยวเน็ตแปะร้านไว้ให้ในร้านของน้องสาวเน็ตเองคือแบบไม่ได้น้องแผนแบบว่าเวลาของรุ่นน้องเวลารุ่นน้องเนี่ยคือลายตรงนี้คือน้องแบบคิดเองแฮมตู้ที่ของเน็ตเป็นแฮมตู้เพราะว่าหน้าเน็ตเหมือนแฮมเตอร์ก็เลยเอามาเป็นแฮมตู้เยอะมากทุกคนเราจริงมาแค่3วันอะเสื้อมาแบบ10ตัวเดทมาอีก3ตัวแล้วก็กางเกงยีนกางเกงขาสั้นอะไรเงี้ยมาอีก6ตัวก็คือแบบไม่รู้จะเปลี่ยนกันยังไงเลยมาถึงส่วนที่อยากเปิดให้ทุกคนดูมากที่สุดนะคะก็คือชุดว่ายน้ำที่เอามาในทริปนี้เพราะว่าเอามาเยอะมากสั่งอัดอันอะเหมือนไม่ได้ไปเที่ยวนานแล้วก็แบบช่องสั่งมาไม่รู้จะได้ใส่ครบหรือเปล่านะแต่ว่าเอามาไว้ก่อนคือรอบนี้ที่เน็ตเลือกซื้อมาใช่ป่ะมันจะเป็นฟิลคล้ายๆกันรูปแบบเสื้อหรือว่าแบบเท็กเจอร์ผ้าอันเนี้ยจะคล้ายๆกันที่เน็ตบอกว่าคืนนี้เขาชอบใส่ให้มันแบบผูกสูงขึ้นมาสมมติว่าเราใส่กางเกงใช่ป่ะแล้วก็จะผูกขึ้นมาให้มันแบบเห็นเป็นขอบอย่างเงี้ยมันก็จะดูเซ็กซี่อันนี้ก็น่ารักทุกคนเราใส่บิกินี่แล้วเราไม่มั่นใจเราเอาผ้าเนี้ยมาผูกได้มาผูกข้างล่างอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันก็จะดูแบบมันไม่ได้โปมากอะต้องปิดตูดอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้นะจะเป็นลายดอกไม้เนี่ยเห็นป่าวว่ามันจะคล้ายๆกับเมื่อกี้แต่แค่เป็นลายดอกไม้เหมือนกันหมดเลยอะทุกอันแล้วก็กางเกงในกางเกงนี่ข้างในข้างล่างก็จะเป็นแบบยาวมากจริงใครบอกชอบแบบไซส์สูงๆยาวๆให้มันเห็นถึงอะก็คือเนี่ยเห็นเลยมันน่าเกลียดปะก็เพิ่งเคยทำเหมือนกันปกติมันต้องโชว์ขนาดนี้นะหรือว่าให้ดูแค่ลายเดียวดีปะมันจะไม่กลางมันมากเราจะแค่ให้ทุกคนดูแบบนี้โอเคปะเนี่ยก็จะเป็นลายแบบสีลายทางแบบนี้นะคะเห็นปะอันนี้ก็น่ารักแบบ Y2K คือเนี่ยช่วงนี้มันแบบกระแส Y2K เวอร์เราเนี่ยก็ชอบมากแบบเนี้ยคือชอบช่วงนี้ก็เลยอินแต่งตัวอะไรแบบนี้นะคะเห็นปะสีฟ้าอีกแล้วมันจะเป็นผ้าแบบเท็กเจอร์แบบเนี้ยเอาไว้ใส่กับแบบเสื้อยืดสีขาวที่เนี่ยเอามาเป็นเสื้อขอบใช่ปะใส่มีข้างในใส่เสื้อขอบสีขาวแล้วก็ข้างล่างจะเป็นกางเกงยีนหรือไม่ก็เป็นบิกินี่ไปเลยอะไรเงี้ยก็ได้ทุกคนอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะนี่ไล่ออกมาเยอะมากๆแบบปั๊บแบบเนี้ยหรือแบบเนี้ยแต่เราจะไม่กลางให้ทุกคนดูเยอะนะเพราะว่ามันดูโป๊ะเป็นปะน่ารักปะก็จะเป็นอย่างนี้น่ารักถ้าอยู่พอจะซื้อดอกไม้อ่ะก็คือซื้อดอกไม้มาประมาณ4อันก็งงเหมือนกันแต่คือมันเป็นดอกไม้ที่คนละสีเดียวไปมันก็ซื้อได้เหมือนกันน่ารักอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งทุกคนสรุปแล้วจะสรุปให้ฟังว่าเอามาถึงตัวหนึ่งสองสามนี่สามนี่สี่อันนี้ห้าไอ้บ้าอะไรมาอันนี้ห้าแล้วก็มีนี่หกอันนี้เป็นแบบ one piece นะสองตัวนี้เจ็ดแปดอยู่ในห้องเดียวกันแต่ว่าถ้าที่เห็นเป็นสีฟ้าใช่ป่ะที่บอกว่าจะเล่าให้ฟังก็คือไปดูดวงมาเขาบอกว่าให้ใส่สีฟ้าน่าจะมงคลใช่ป่ะเราอ่ะก็เลือกแต่สีฟ้านี่ก็สีฟ้าทุกการที่หยิบมาก็จะเป็นสีฟ้าก็จะมีสีอื่นแซมบ้างฟิลแบบฟ้าเขียวอะไรเงี้ยได้หมดแล้วก็สำหรับคนที่ไม่กล้าใส่หรือว่าไม่มั่นใจนะคะแนะนำให้อะไรแบบเนี้ยใส่เป็นแบบเสื้อที่ใส่คลุมแต่ว่าเป็นตะไคร้หน่อยก็เป็นลูกเล่นว่าแบบเอ้ยเห็นแบบบอกว่าแบมแบมแต่ไม่ได้เห็นอยู่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแนะนำก็คือนอกจากเสื้อผ้าใช่ป่ะในกระเป๋าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพวกเครื่องประดับบ้างมีใครก็จะใส่กระเป๋าสกินแคร์มานะคะก็จะมีเครื่องสำอางเครื่องสำอางก็ใส่กระเป๋าเครื่องสำอางมาแบบนี้เรามาหัวหินแล้วก็ต้องมีเห็นหัวจะรู้ป่ะน่าจะไม่รู้ป่ะแต่ยังไม่ออกมาบับเบิ้ลบานนะคะมันแบบปองเงี้ยได้อะแล้วก็จะมีฟองปองมาเนี่ยอยากรู้ไปดูก็เยอะอยู่นะสำหรับสามวันสองคืนเยอะหรือป่ะหรือคนอื่นเขาปกติก็เยอะแบบนี้ไม่รู้ว่าแต่เป็นครั้งแรกที่มาเที่ยวแล้วเสื้อผ้ามันเยอะขนาดไหนสมมติว่าถ้าไปเที่ยวสามวันสองคืนใช่ป่ะนี่ก็จะไปแค่สามชุดสำหรับสามวันแค่นั้นจบเรามีสิ่งนี้ในกระเป๋าแล้วด้วยนะเราเหมือนถ่ายกินป่ะแต่จริงๆเราพกไปตลอดเลยนะอันนี้คือซื้อมากินเองนะทุกคนเลิฟมากๆก็คืออันเนี้ยเป็นของกอลลี่นะคะ
อุ้ยเราดูไทยอินมาเราสามารถพูดได้ไหมอ่ะเราสามารถพูดในคลิปเราได้ป่ะแต่คือเขาไม่ได้จ้างนะแต่ถือว่าเราซื้อกินเองก็แค่เล่าให้ทุกคนฟังว่าเรามีแล้วกันเนาะนั่นแหละก็ประมาณนี้นะคะของ What's in my bag ของเอ็ดนะคะก็จะประมาณนี้ในทริปหัวหินแล้วก็ถ้าทุกคนอยากให้ไปทำอะไรก็พิมพ์มาบอกกันแล้วกันเนาะติดตามช่องทางอื่นๆด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็ตุ้งตุ้งติ้งติ้งติ้งอ่ะจะพังขึ้นมานะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบค่ะบ๊ายบาย